นาคตนานเขาจะรับรองได้ไหมว่ามันจะไม่มีกลิ่นหรือว่ามีสารเคมีอะไรเนี่ยที่จะฟุ้งอยู่ในอากาศชาวบ้านอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาร้องสร้างโรงงานพลาสติกใจกลางชุมชนไร้การสำรวจผลกระทบและสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านอยากให้เขาชี้แจงแล้วว่ามีอะไรที่ว่ารับรองให้เราอะที่การันตีแบบว่าโรงงานเขาจะไม่ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในฮอตนิววันนี้